สวัสดีครับตลาดหุ้นไทยในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนปีนี้นะครับได้ปรับเพิ่มขึ้นนะครับ 9.2% นะครับจากช่วงปลายปีที่แล้วนะครับถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยในภูมิภาคนะครับโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากพัฒนาการด้านการฉีดวัคซีนนะครับในหลายประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะครับซึ่งส่งผลให้ทิศทางการส่งออกของประเทศไทยเนี่ยเติบโตค่อนข้างดีนะครับตลอดจนการคาดการณ์ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยก็ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากทิศทางการส่งออกที่ดีด้วยนะครับสำหรับสาขาที่ได้รับอานิสงส์นะครับส่วนใหญ่จะเป็นสาขาที่มีความเชื่อมโยงกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับการส่งออกไปในต่างประเทศนะครับซึ่งรวมถึงสินค้าอุตสาหกรรมนะครับด้านการเงินด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างด้วยนะครับโดยสรุปเนี่ยตลาดหุ้นไทยในช่วงต้นปีก็มีทิศทางที่ดีนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในระยะต่อไปเนี่ยก็ต้องติดตามหลายๆข่าวนะครับเพราะว่าอาจจะมีความผันผวนแล้วก็จะกระทบนะครับขอให้นักลงทุนเนี่ยใช้วิจารณญาณแล้วก็ติดตามข่าวสม่ำเสมอครับขอบคุณครับ